สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้จะมาขนไม้ไปให้ยายพรเผาฟืนต้นมะม่วงเนาะนี่พี่มื่นเขามาดูพี่มื่นเขามาทำเขากองไว้เรียบร้อยแล้วน่ะแฟนยตาทำตอนเช้าๆเช้าๆโอ้ยรถก็พังหมดสิแม่ลูกเขาไม่รู้ว่ามีแรงบ่บุกหมดที่รถน่ะทหารก็ทำแบบนี้พอทหารมันก็บุกหมดสิเนาะเอาวันนี้นี่เห็นใหญ่เห็นสตาร์ทรถนี่รีบขึ้นรถเลยนะเนี่ยรีบขึ้นรีบวิ่งขึ้นรถเลยนะเนี่ยเห็นใครจะไปไหนสตาร์ทรถปุ๊บนะรถมอเตอร์ไซค์นะกระโดดขึ้นรถเลยอันนี้ไปจอดเอาข้างถนนนี่อันนี้ตัวนี้ฮะบอกมาสามรอบเลยนะอันนี้นิดเดียวเองแล้วแต่แล้วแต่เราจะเอาไปไว้ข้างในเดี๋ยวจะให้ลูกชายเอาไอ้นั่นมาตัดให้เนาะเดี๋ยวมาตัดให้มันสั้นหน่อยนะมันยาวเกินปีที่แล้วยายพรเอาไอ้นั่นยางมาเผามันไม่ค่อยดีมันไม้มันตายแล้วเนาะมันฐานมันไม่ค่อยดีทําไม้แบบว่าทําไม้แบบนี้นะไม้เปียกๆแบบนี้นะฐานมันถึงจะดีนี่ยายพรเผาไว้แล้วพักแล้วไปกินข้าวแล้วแล้วมาถ่ายใหม่นี่เขานั่งสับเองงกนี่ยายพรแกไม่ใช้แล้วหลานชายหรอกกลัวหลานชายเมื่อยเอามีดมานั่งสับเองปกๆนี่ยายตาผ่านมาไม่เจอก็เลยแวะมาดูพอแวะมาดูเสร็จจะใช้หลานชายให้มาตัดให้ยายก็เลยบอกลูกชายว่าให้ไปขนจะไหนๆก็จะตัดแล้วไงก็เลยให้ไปขนไม้ที่บ้านมาจะได้ตัดพร้อมกันเนาะแต่ตอนนี้พักก่อนค่ะพักก่อนแล้วค่อยมาถ่ายต่อเดี๋ยวค่อยมาดูต่อเนาะดูหมาตัวนี้นะยายต้องคอยระวังกัดคนนะเนี่ยแต่ว่าขนาดมาอยู่อย่างงี้นะยังจะกัดพ่อยายตาเลยหมาข้างบ้านดูมาบ้านยายตาทุกวันแต่ยังกัดเลยเอ้ยเนาะเจ้าของเขาชอบผูกไว้
เออไปนุ่นเอาไปให้นุ่นเอาไปให้แม่ยายนุ่นนุ่นเอาไปให้แม่ยายยินตัวเป็นย่าจะชอบสกู๊ตเออโอเคสกู๊ตเออเอ้ยฮะอะไรเหนื่อยเอ้ยไปดูยายพรอาฟืนลงลุมโน่นสวนเขาอยู่โน่นยายตายังไม่ถ่ายให้ดูหรอกเพราะตอนนี้มันสวยกว่าโน่นเขามีเสือมีอะไรทําอะไรอะไรมาบังให้อย่างดีของยายตาอะไรปลูกลงๆมันจะสู้เขาได้ยังไงเดี๋ยวค่อยถ่ายดีกว่าเดี๋ยวรอให้ของเราสวยก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายไม่นั่นเขาทําร่มบังให้อย่างดีเลยดูมะเขือเทศอะไรอะไรก็เอามาปลูกอีกนั่นไม่กินจริงๆเลยอยากชนะอยากชนะนะนี่ไม้แปลกเนาะไม้สดๆตัดมาจากต้นก็ยังเผาได้เลยอ่ะเผาฟืนคิดดูอ่ะไม่ใช่ไม้แห้งนะไม้สดๆก็ยังเผาได้ไม้สดยังเผาดีกว่าไม้แห้งอีกได้ฟืนดีกว่าอันนี้เยพรเขากระเบลกระเบลเอาเองนะเนี่ยกระเบลแปลว่าอะไรตัดเยพรตัดเอาเองเนี่ยฟันด้วยมีดฟันด้วยมีดกระเบลกระเบลภาษาเขมรฟันด้วยมีดเอาเองเพราะว่าอันใหญ่ๆฟันไม่เข้าให้ลูกชายจะทำมาตัดเครื่องมันตัดไม่เข้ามันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเลื่อยมันสักแล้วนะเลื่อยมันสักแปลว่าอะไรวะเลื่อยมันสักเดี๋ยวคิดก่อนมันสึกมันสักมันสึกอะไรอ่ะเอ้าก็มันสึกมันอะไรล่ะเลื่อยมันสึกแล้วมันไม่เข้าเอาว่าอะไรเล่าก็เรื่องจริงหัวเราะอะไรหัวเราะไม่มีเหตุผลเลยมันซึกแล้วมันไม่เข้ากันเลยเดี๋ยวจะตะใบเลยก่อนเอาตัวมันซึกเอาว่าอะไรล่ะทำไมใช่มันซึกอันนั้นได้อันนั้นเอาก็ว่าแล้วก็ว่าราทำไมล่ะเลิกบังเลิกโอ้ยอ้าวว่าไม่ใช่มันศึกแล้วมันอะไรอ้าวเอาไม่ใช่มันศึกเอามันอะไรถ้าเลื่อยใบโซ่มันนะโซ่มันไม่คมนะว่ามันบังยานมันยานอะไรมันยานก็ไม่เป็นตัวแต่มันยานอันนี้มันศึกเอ้ยมันศึกมันไม่คมมันศึกหัวเราะไม่มีถ้ามันไม่คมก็เรียกว่าอะไรภาษาไทยน่ะมันซึกใช่ไหมโซ่มันซึกใช่ไหมมันไม่คมโอ้ยก็ไปอยู่เมืองนอกนะลืมภาษาไทยไปอยู่เมืองนอกไปอยู่เมืองนอกนานลืมภาษาไทยเนี่ยมันก็สึกนั่นแหละนั่นเขาก็ต้องตะไบทีนี้
เอ็มว่ามันไม่คมมันไม่คมจริงแล้วรู้ว่ามันไม่คมแต่ว่าภาษาเขาว่ามันก็สึกว่ามันสึกไอ้ยายพรหัวเราะหัวเราะอะไรมันก็สึกไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคงไม่ว่าอย่างนี้หรอกเดี๋ยวคิดแล้วคิดก่อนเออมันก็ทะแม่งทะแม่งนั่นแหละมันสึกแต่ก็จะว่าอะไรล่ะมันคมกี่ก็ได้เหรอเวลาคมเวลามันคอไม่คมก็เวลาก็ได้เหอะถ้ามันอันนั้นภาษาไทยบ่เดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวก่อนเม็ดไม่คมเออก็ว่าไม่คมแต่ก็เม็ดเวสักเออแดงแต่ภาษาเขมรนะเม็ดเวสักแล้วจะมาหัวเราะอะไรว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็หัวเราะมั่วถ้าภาษาไทยภาษาไทยกี่ท่าไอ้ภาษาไทยตวมนี่ใส่แบบนี้แล้วก็เอาปืนจุดตรงนั้นเอาเผาตรงนั้นแล้วก็กลบเนาะนี่เดี๋ยวก็จุดตรงนั้นนะกินยักษ์แค่ดูหกขาเอาเอ๊สมัยก่อนทำอะไรกินเผาทานขายแม่แล้วมาถูกไหมล่ะดอกนานแล้วไปอยู่วังนอกนานลืมภาษาไทยพูดมาก็มาหัวเราะเอ้ยว่าเยตาพูดไม่ถูกแม่พอให้พูดก็พูดไม่ได้ว่าอะไรสึกเนี่ยยายพรเขาบอกว่าบรรยายไปมั่วหาว่าเยตาไม่รู้ไม่รู้ได้ไงที่นี่ไงแล้วเอาไว้ทำอะไรนั่นไม่ใช่เอาไว้จุดไฟจุดเสร็จแล้วพอมันติดแล้วก็เอาดินกลบกลบนี่วันนี้เมื่อวานมันยังสูงสูงอยู่เลยลูกวันนี้มันเริ่มไอ้นั่นแล้วมันเริ่มไหม้แล้วเนาะพอรู้ว่ามันไหม้ประแซงซอพอรู้ว่ามันไหม้ประแซงมันซอๆก็มันไหม้หมดแล้วเราก็กลบใช่ไหมเออประแซงมันซอๆก็แปลว่าอะไรนะเดี๋ยวคิดก่อนขาวๆอะไรมันขาวๆควันมันขาวๆเออพอควันมันขาวๆก็รู้ว่ามันไหม้หมดแล้วเราก็กลบหมดเลยไม่ให้มันมีประแซงไม่ให้มันมีควันเนาะก็พอไม่ให้มันมีควันปุ๊บเราก็มากายที่นี่โอ้ยอย่างนี้แหละเดี๋ยวไทยมั่งเขมรมั่งลาวเยอรมันมั่งไว้ก็เลยสับสนอย่างธรรมดาแหละคนพูดภาษาเยอะเนาะอย่างเยฟอนภาษาเขมรอย่างเดียวจะสับสนอะไรเล่าเยตาเดี๋ยวไทยมั่งเขมรมั่งแล้วก็เล่าอีกเดี๋ยวเยอรมันอีกใครจะไม่สับสนเอ้ยนี่เลยคนเก่ง นี่เขาก็เอาเฟืองมาใส่เอาใบตองมาใส่ใส่ไว้ทำไมก็ไม่รู้เอาใบไม้มาใส่ไว้เห็นไหมนี่แหละแล้วก็จุดเสร็จแล้วก็เอาดินกลบเอาดินกลบก่อนจุดบอกเอานึกว่าจุดเสร็จแล้วค่อยกลบจุดทีนี้เอาดินกลบก่อนยังไม่จุดดินกลบก่อนทำเป็นไม่รู้นะเพื่อทำไปงั้นเลยแค่ทำไปงั้นเลยตุ้ยตุ้ยเย่พอนะใส่ให้มันเราตุ้ยตุ้ยทำบ้านเ
ใส่ให้หน้ามันเทศทีนี้ก็กบๆแล้วก็จุดแต่หน้ามันเพราะมันรู้ว่ามันติดไม้แล้วก็เอาดินกลบง่ายๆโอ้ก็ใครว่ายากง่ายนั่นแหละเนี่ยใส่แล้วก็จุดตรงนี้เพราะมันรู้ว่ามันไม้มันใหม่ก็กลบๆๆๆเสร็จเรียบร้อย